ฝึกสเกลให้เอาไปใช้ได้จริงให้ฝึกแบบนี้นะครับนั่นก็คือการฝึกเป็นคู่เสียงนั่นเองนะครับนะครับการไล่สเกลขึ้นลงนะนะครับก็อาจจะมีประโยชน์นะครับในตอนที่ถ้าใครจะสอบเข้าเรียนนะครับก็เขาก็จะให้ไล่สเกลนะครับเป็นการสอบนะครับก็ไปฝึกกันเองแล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากจะไปสอบเข้าคณะดนตรีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะเอาไปใช้จริงๆนะครับสงสัยนะครับว่าสเกลทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้ยังไงนะครับเอาไปใช้เป็นคู่เสียงนะครับผมจริงๆมีทุกคู่เลยนะมีทุกคู่เลยนะครับแต่ว่าคู่ที่ใช้บ่อยที่สุดนะคือคู่3นั่นเองเพราะว่าคู่3มันเป็นที่มาของคอร์ดทั้งหลายด้วยนะครับนะครับคอร์ดมันก็เริ่มจากคู่3เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นบนคอร์ดนะมีคอร์ดอะไรเล่นบนคอร์ดเราเล่นคู่3ขึ้นไปเขาเรียกว่า arpeggio นะครับผมเล่นคู่3เรียงขึ้นไปหรือเรียงลงมาเนี่ยเรียกว่า arpeggiate หรือ arpeggio นะครับผมนะ arpeggiate นี่คือเป็นถ้าเป็นพูดภาษาอังกฤษแล้วเป็น verb อะไรเงี้ยเรียกว่า arpeggiate เราก็เรียกว่าเราเล่น arpeggio อย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเอาโน้ตในสเกลนะครับมาเล่นเป็นคู่3ให้ครบทุกลำดับนะครับในขาขึ้นเราก็จะได้แบบนี้ได้7แบบ1 2 3 4 5 6 7จบนะครับแล้วก็ขากลับด้วยนะครับขากลับบางทีอาจจะมีคนให้ทำอย่างนี้นะก็ใช่ครับก็จริงมันกลับกันไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันกลับได้อีกแบบนึงเพราะว่าเราจะมองที่1 3โอเคไหมครับ1 3พอเราทำแบบนี้เราทำ1 3ปุ๊บเราก็จะได้ fingering ที่แปลกด้วยนั่นก็คือเทคนิคคู่4นั่นเองที่ผมเคยเอาลงไว้แล้วนะเทคนิคคู่4เพราะฉะนั้น1 3เราจะได้1 3ขาไปและ1 3ขากลับนะครับทีนี้เราก็จะกลับกันบ้างเป็น3 1บ้าง3 1ขาไปแล้วก็มีโดฟาเรโซมีลาบาในขากลับนี้มันจะได้ใช้เทคนิคคู่4ด้วยหมายถึงมีโด3 1แล้วก็ขากลับมีโดเห็นไหมครับใน1สเกลนะครับใน1รูปแบบเราทำได้4แบบฝึกได้4แบบเลยแล้วก็